สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้วันที่4เดือนกุมภานะครับปีพ.ศ. 2562เวลาตอนนี้ก็4ทุ่ม6นาทีนะครับก็ วันนี้จะไลฟ์สดดึกซะหน่อยแต่พรุ่งนี้มองว่าน่าจะเป็นวันหยุดของแต่ละท่านนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็อาจจะนอนดึกนิดหน่อยก็ขอไลฟ์ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ยังโอเคนะครับวันนี้เราจะสอนพระให้ดูเนื้อหาเกี่ยวกับพระสมเด็จนะครับก็จะมีฐานแซมมีพิมพ์เจ็ดบัวตูมนะครับมีพิมพ์เส้นได้มีพิมพ์ปกโพแล้วก็พิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับก็เข้ามาทักทายสวัสดีกันก่อนนะครับวันนี้ก็จะสอนความรู้แบบง่ายๆนะครับมันก็ทดสอบได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีกล้อง 1000x ก็ต้องมีพื้นฐานก่อนนะครับในการเรียนรู้นะครับแต่ถ้าคนเราไปเรียนรู้โดยโอเคเสียงโอเคนะครับทีนี้คนยังไม่เคยเรียนรู้กล้อง 10x มาก่อนหรือว่าวิธีการดูพระดูยังไงนะครับเราก็ต้องดูแบบนี้ไปก่อนนะครับจริงๆแล้วกล้อง 10x 1000x เนี่ยมันเป็นกล้องเจาะดูเนื้อหานะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นของแท้นะครับมันเป็นการสอนที่ให้ทุกคนเปรียบเทียบนะครับอย่างพระของเซียนพวกนี้นะครับถ้าเอามาส่งด้วยกล้อง 1000x แล้วความเก่าแตกต่างกันนะครับส่วนใหญ่เซียนจะกลัวกล้อง 1000x นะครับเพราะว่าพวกนี้เขาจะเวลาส่งมันจะแยกออกเป็นเนื้อหาเป็นจุดๆเลยนะครับเพราะนั้นเซียนพระเนี่ยจะไม่โอเคกับกล้อง 1000x นะครับแล้วก็ทำไมเซียนถึงไม่ใช้กล้อง 1000x ในการตรวจพระก็มันมีหลายประเด็นนะครับมันมีหลายประเด็นคือความเก่าของเขายังไม่เก่าพอนะครับส่วนพระที่เก่าเขาก็จะตีเป็นพระปลอมไปแบบนี้นะครับแสดงว่าเล่นพระไปเล่นพระมาเนี่ยตากลับนะครับพอตากลับเสร็จแล้วนะครับมันมีผลกับเขาเรียกว่าอะไรมีผลกับวงการเลยเพราะว่าความน่าเชื่อถือตรงนี้นะครับมันจะดรอปลงไปเพราะว่าคนที่มีพระแท้นะครับกลับถูกมองว่าเป็นพระปลอมส่วนเซียนที่เล่นพระปลอมกับมองว่าเป็นพระแท้แต่ทีนี้เวลาขายออกไปหรือเซียนพระขายออกไปเนี่ยพระองค์นั้นน่ะมันไม่มีประสบการณ์นะครับมันไม่มีประสบการณ์ถ้าเหมือนว่าเราไปหลอกนะครับไปหลอกขายเขาแล้วพระองค์หนึ่งเป็นหลักล้านนะครับมันมีมูลค่าสูงเพราะนั้นการที่เราจะเช่าพระหนึ่งองค์นะครับมันจะต้องผ่านการตรวจสอบคือหนึ่งต้องไปเอ็กซเรย์นะครับเอ็กซเรย์ในที่นี้หมายถึงว่าไปหารอยชำรุดมีซ่อมมีหักมีอะไรมาหรือเปล่านะครับก็คือเวลาจะไปเอ็กซเรย์เนี่ยก็จะไปเอ็กซเรย์ที่พวกคลินิกหมอฟันนะครับเขาจะไปถ่ายเอ็กซเรย์กันก็เสียอยู่ประมาณ200กว่าบาทนะครับใช่ไหมทีนี้เราก็ครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็เข้ามาเรียนรู้นะครับวันนี้เราก็จะสอนพระที่มีเนื้อหาเก่านะครับสามารถตรวจสอบได้ด้วยทางกายภาพนะครับผ่านกล้องทั้ง 10x 100x 1000x นะครับมากกว่า 1000x พวกนี้ก็นำไปตรวจได้นะครับและเซียนพวกนี้นะครับภาพแบบนี้นะครับถ้าเซียนตีปลอมนะครับมันมีวิธีการง่ายๆนะครับคือผ่านตัวกลางเลยก็คือใช้กล้อง 1000x ตรวจเลยนะครับกล้อง 1000x ตรวจพวกนี้เวลาตรวจนะครับเขาจะขึ้นเป็นผลึกเลยนะครับขึ้นเป็นผลึกแบบองค์นี้นะครับองค์ที่2เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมลงแตะนิดนึงนะครับเดี๋ยวลงขยายให้ดูนะครับว่าผมจะให้เห็นอะไรนะครับเห็นไหมฮะแบบนี้คือผลึกของคาบนะครับที่
ไม่สามารถล้างออกได้นะครับตัวนี้คือเป็นผลึกของตัวแคลเซียมนะครับหรือที่เรียกว่าแคมไฟต์นะครับเวลาเราไปส่งผ่านพวกไฟแบ็กไลท์นะครับไฟสีม่วงนะครับพวกนี้จะสะท้อนแสงขึ้นมาให้เราเห็นนะครับอันนี้คือผลึกของเขานะครับเห็นไหมฮะเนื้อของเขานะครับสังเกตง่ายๆดูสีของเขานะครับโซนจะแตกต่างกันนะครับใน1องค์นะครับตรงนี้จุดสีขาวเดี๋ยวผมขอตัวชี้หน่อยนะครับเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นคาบของเขาที่เป็นผลึกคาบของตะกันปูนเห็นไหมฮะมันก็จะมีแปรสภาพนะครับจากสีลักษณะเป็นฝ้าขาวนะครับก็จะค่อยปรับตัวเองเป็นสีเข้มแล้วก็จะสร้างเป็นเปลือกผิวของเขาขึ้นมาเกาะเห็นไหมครับคือแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเขาจะเกาะออกมาเป็นชั้นแต่ของปลอมนะครับหรือที่เซียนเอามาไลท์เนี่ยส่วนมากเขาจะไม่เห็นคราบแบบนี้เห็นไหมฮะลองสังเกตดูนะครับอันนี้เป็นวิธีการศึกษาเบื้องต้นนะครับไม่ใช่ว่าเห็นพระทุกองค์คุณเอาไปเล่นส่งพันเอ็กหมดตรงนั้นเสียเวลานะครับเสียเวลาแล้วคุณก็จะเขาเรียกว่าอะไรเข้าใจไฟเฟหรือทึกทักไปเองอีกนะครับทีนี้เล่นพระนะครับพยายามดูด้วยตาเปล่าพระจริงสมเด็จดูง่ายนะครับมันไม่ต้องใช้ถึง 1,000x ก็ได้นะครับทีนี้ด้านหลังเนี่ยคาบมันก็จะแตกต่างจากด้านหน้าเห็นไหมครับเขาก็จะมีเนื้อหาที่แตกต่างเดี๋ยวผมให้ดูทุกองค์เลยนะครับว่าพระเนี่ยเขาไม่เหมือนกันนะครับเขาไม่เหมือนกันนะครับแม้กระทั่งที่ว่าอยู่ในกูเดียวกันอยู่ในเจดีย์เดียวกันเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยองค์นี้จะเป็นพิมพ์เส้นไม่ใช่ฐานแซมหูแพะนะครับหูแพะก็จะมีลักษณะหูที่มีลักษณะใหญ่นะครับตกขึ้นมาติดบ่านะครับอันนี้จะเป็นฐานแซมผมจะเรียกเป็นฐานแซมหูขีดนะครับเห็นไหมครับหูจะแตกต่างกันนะครับเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นฐานตันนะครับฐานมันมี2พิมพ์หูขีดฐานตันแล้วก็ฐานร่องนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อก้านมะลิแล้วเห็นไหมครับเนื้อเหลืองอมเขียวเห็นไหมเนื้อคุณดูนะครับพยายามดูว่าโซนผิวเขามีทั้งหมดกี่โซนนะครับเขาจะแตกต่างจากของปลอมสองปลอมส่วนมากจะเป็นโซนเดียวกันทั้งองค์เลยนะครับซึ่งแบบนั้นไม่ใช่นะครับเนี่ยพระกูเนี่ยเล่นแค่นี้เองนะครับเราศึกษาแค่ตรงนี้เองทางการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเขานะครับถ้าเราจะศึกษาลึกจริงๆแล้วพวกนี้เป็นเรื่องสนุกนะครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะครับเห็นไหมด้านหลังองค์นี้ยิ่งมีเนื้อหาให้น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวผมวางองค์นี้ก่อนสอนไปทีละองค์นะครับใครที่เช่าภาพไปแล้วเจอหลังสภาพแบบนี้นะครับเป็นหลังที่เรียกหลังกระดานนะครับหลังกระดานเป็นหลังค่อนข้างจะสวยงามนะครับและผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขาทำแบบนี้ได้ยังไงนะครับและพระทุกองค์นะครับหลังจะไม่เหมือนกันเลยสักองค์เดียวนะครับอันนี้ก็เป็นหลังลอยกดที่มีลักษณะเป็นแนวดิ่งนะครับมันจะมีแนวดิ่งกับแนวนอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวนอนเห็นไหมครับเนี่ยหลังเป็นหลังบ้างนะครับ1เส้น2เส้น3เส้น4เส้นนะครับแล้วมีเส้นตรงนี้อีกนะครับฝั่งนี้ก็มีผมน่าจะเกิดจากรอยปาดแล้วเขากดนะครับกดแล้วก็ปาดแต่ส่วนที่เป็นคลื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าพระทำไมถึงเป็นคลื่นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ยังหาคำตอบนะครับในการอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมฮะขอบเขาจะมีรอยยกนะครับเป็นรอยยกขึ้นมานะครับเป็นรอยนูนเป็นรอยนี่บางคนก็บอกว่าพระที่มีรอยยกนี้เป็นการตัดจากด้านหลังนะครับตัดด้านหลังไปข้างหน้านะครับเวลาตัดเขาจะเฉือนแต่จริงแล้วพระพวกนี้จะตัดจากด้านหน้านะครับตรงส่วนตรงนี้ที่เป็นรอยแบบนี้เกิดจากเขาตัดพอดีเส้นบังคับพิมพ์นะครับเนี่ยฮะตรงนี้ถ้าเขาตัดลึกเข้ามาพอดีกับเส้นบังคับพิมพ์ตรงนี้นะครับตรงขอบเขาจะเป็นรอยยกขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับตรงนี้แต่ตรงนี้เขาจัดตัดเลยเส้นบังคับพิมพ์ไปเห็นไหมฮะพยายามดูนะครับและเส้นบังคับพิมพ์ของพิมพ์ฐานแฟมอันนี้นะครับด้านบนเนี่ยจะกว้างกว่าด้านล่างจะสอบลงเห็นไหมครับทีนี้ด้านข้างของเขาเนี่ยครับมันก็จะมีความหนาไม่เท่ากันเห็นไหมครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการกดนะครับการกดทีนี้เราดูนะครับการกดของเขาเนี่ยอันนี้จะกดลักษณะเขาจะกดหนาฝ่าด้านนี้จะกดบางทีนี้เราก็มาดูตรงแม่พิมพ์ของเขานะครับเห็นไหมฝั่งนี้
แม่พิมพ์ตรงซุ้มเห็นไหมฮะเขาก็จะต่ํานะครับตรงนี้ก็จะสูงเห็นไหมฮะแล้วก็อวบใหญ่นะครับเพื่อแสดงว่าตรงนี้เขาใช้แรงกดเยอะกว่าด้านนี้ด้านนี้ก็เลยดูเส้นซุ้มมันจะเล็กกว่าด้านนี้อันนี้วิธีการสังเกตแบบง่ายๆเลยนะครับวิธีการถ้าเราเข้าใจทางกายภาพคือเราต้องเข้าใจว่าเวลาเขากดพระเนี่ยบางคนกดหนักกดเบาไม่เท่ากันสมัยก่อนเขาไม่มีเครื่องมือกระแทกเป็นแบบเหมือนกับยุคเรานะครับเขาใช้มือกดนะครับใช้มือกดหรือเขาจะใช้ตัวไม้นะครับไม้ที่มีลักษณะหนักหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ของแข็งนะครับหรือจะเป็นค้อนไม้ก็ได้นะครับค่อยๆตอกอัดเข้าไปนะครับตรงนี้ต้องดูด้วยเพราะว่าแม่พิมพ์พวกนี้นะครับเขาสามารถแตกหักได้ไม่เหมือนกับยุคนี้ที่แม่พิมพ์เขาเป็นโลหะนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือถ้าเราจะศึกษาพระสมเด็จนะครับต้องเข้าใจหลายจุดเลยนะครับเกี่ยวกับที่สิ่งที่ปรากฏอยู่บนผิวของพระเนี่ยทางกายภาพของเขาเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีเปลือกผิวมีคราบฝ้าของตะกันของน้ำปูนนะครับน้ำปูนนี้เกิดจากพระเนี่ยดันหรือคายความชื้นนะครับจากด้านในออกมาคือดันของเหลวจากข้างในเนี่ยออกมานะครับเขาจะดันออกมาคือผ่านจากตัวกลางก็คือความชื้นหรือน้ำนะครับน้ำเป็นตัวทำให้เกิดคราบนะครับเห็นไหมพระที่มีลักษณะแห้งก็จะเป็นอีกคราบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับอันนี้วิธีการเรียนรู้แบบง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับขอให้เราศึกษาจากของแท้นะครับอันนี้คราบกุก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเห็นไหมฮะอันนี้เป็นพิมพ์ฐานแฟมหูแพะเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีคราบจับที่ค่อนข้างหนาเห็นไหมฮะตรงนี้อีกด้านหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราล้างแล้วก็เราเปิดผิวของเขานะครับมันก็จะมีสภาพเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นคราบแบบฟองเต้าหู้นะครับเป็นผลึกของตัวแคมไซต์นะครับเห็นไหมฮะเขาก็จะมีคราบมีอะไรเกาะเป็นแผ่นนะครับแผ่นค่อนข้างหนานะครับอันนี้แหละคือการเรียนรู้เนื้อหาของเขานะครับส่วนของปลอมเขาจะทำไม่ได้นะครับเนื้อหาแบบนี้นะครับดูขอบข้างนะครับถ้าคุณมองท่านง่ายไม่เข้าใจคุณดูขอบข้างว่าขอบแบบนี้นะครับคาบแบบนี้เขาสามารถทำปลอมได้ไหมนะครับพยายามฝึกแบบนี้นะครับถามคำถามตรงนี้แบบเราถามกับตัวเองแต่คาบพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะแฟะเอาออกได้นะครับเนี่ยพวกนี้จะสะกิดออกได้นะครับเพราะว่ามันเป็นรอยที่เราเปิดของเขาไว้แล้วนะครับเนี่ยพวกนี้เราสามารถสกิดแต่ตรงนี้นะครับถ้าเราไปเปิดผิวเขาหมดนะครับก็แสดงมันก็จะทำให้ตรงนี้ขาดธรรมชาติของเขาไปเพราะว่าคราบเนี่ยเขาก็จะสร้างตรงนี้เข้ามาและตรงนี้เขายังมีเปลือกผิวอีกนะครับถ้าคุณจะเปิดตรงนี้นะครับคุณเปิดดูเนื้อในตรงนี้ไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเขาจะมีชั้นหนึ่งนะครับอันนี้วิธีการแบบศึกษาจากองค์จริงเลยนะครับถ้าจะเรียนรู้กันแบบเจาะลึกนะครับเข้าถึงเนื้อในของพระนะครับเราเปิดคาบตรงนี้นะครับเราเปิดตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ไว้จะสอนอธิบายการเปิดคาบยังไงให้พระไม่เสียนะครับมันจะมีเทคนิคนะครับมันต้องใช้นะครับมันก็ต้องลองแต่ก่อนจะทำสำเร็จหรือเปิดผิวก็ได้เนี่ยเราก็ต้องผ่านการล้างเสียมาก่อนนะครับถ้าทุกท่านมีแค่องค์สององค์นะครับอย่าไปเสี่ยงนะครับอย่าไปล้างเองนะครับอย่าไปล้างเองขอให้ดูนะครับตรงนี้เขาจะมีเปลือกผิวแล้วคุณดูนะครับเนื้อตรงนี้นะครับเขาจะมีโซนที่ความสีของเข้มของเขาเนี่ยจะแตกต่างกันเลยนะครับตรงนี้ก็อีกโซนหนึ่งตรงนี้อีกโซนหนึ่งตรงนี้ก็ไปอีกโซนเนี่ยเห็นไหมฮะใน1ตารางที่ผมตีเป็นสี่เหลี่ยมหรือในเนื้อที่ผมเปิดผิวไว้เนี่ยนะครับคุณดูนะครับว่าเขามีโซนสีที่มีความเข้มความอ่อนแตกต่างกันเห็นไหมครับตรงนี้เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นที่คุณจะต้องเรียนรู้นะครับถ้าคุณไม่เรียนรู้หรือไม่จำตรงนี้คุณไปจำที่แม่พิมพ์นะครับโอกาสที่คุณพลาดนะครับมีสูงนะครับแต่ถ้าคุณจำทุกอย่างทั้งหมดเลยทางกายภาพของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นคาบกุแบบมีขี้ดินคาบกุแบบฟองเต้าหู้คาบกุแบบเม็ดแดงนะครับเม็ดแดงเม็ดหดเม็ดอะไรก็แล้วแต่เม็ดไข่ปลาเม็ดไข่มุกอะไรพวกนี้นะครับ
คุณจำไว้นะครับคุณก็ต้องดูทุกอย่างให้เป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติอย่างพวกนี้นะครับเขาจะมีเปลือกผิวของเขาสร้างขึ้นมาคุมไว้นะครับแบบนี้ไม่มีใครสามารถที่จะทำปลอมได้นะครับเดี๋ยวผมจะผ่านคุยผ่านแบบอธิบายแบบสั้นๆนะครับกระชับกระชับแล้วก็เปรียบเทียบให้ทุกคนได้มองเห็นภาพนะครับแล้วก็วิเคราะห์ตามนะครับส่วนตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจนะครับสอบถามเพิ่มได้นะครับตรงนี้ก็เป็นพิมพ์ฐานแซมหูแพะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกบล็อกหนึ่งเห็นไหมฮะตรงนี้บล็อกเขาจะมีลักษณะฐานหรือเขาจะเอียงไปละอันนี้คนละพิมพ์เดียวกันเป็นพิมพ์ฐานแฟมเดียวกันนะครับแต่คนละบล็อกนะครับคนละบล็อกเห็นไหมครับหน้ามันจะแตกต่างกันนิดเดียวเองครับนิดหนึ่งแต่มันมองตรงเนี้ยเอียงนะครับมันมองเอียงมันมองมีการเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ถ้ามองรวมๆแล้วจริงๆน่าจะเป็นบล็อกเดียวกันด้วยนะครับแต่ทีนี้ว่าพระเนี่ยสร้างไว้ผ่านการเวลามาร้อยกว่าปีเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของเขาย่อมมีอันนี้เส้นซุ้มเขาจะหลุดขาดหายไปนะครับเห็นไหมเส้นซุ้มตรงนี้เขาจะหลุดเกิดจากการยกแต่ตรงนี้ฐานของเขาจะเอียงเห็นไหมครับฐานหน้าตักเองเล็กน้อยนะครับไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เห็นไหมอันนี้องค์เดียวก็เนื้อหาทางกายภาพเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมครับผมเอียงให้ดูนะครับหูอันนี้ขึ้นอยู่กับการกดของเขาแล้วนะครับการกดของคนสมัยก่อนแล้วทีนี้เรามาเทียบขอบข้างเห็นไหมครับขอบข้างก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับแต่สีเขาจะแตกต่างกันนะครับด้านหลังก็จะแตกต่างกันที่การเกิดคาบของเขาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็รอยกดรอยปาดธรรมชาติของเขานะครับมีทุกอย่างให้ศึกษานะครับพระแต่ละองค์นะครับเนื้อหาก็จะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์ของเขาไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพิมพ์อื่นดูนะครับอันนี้เราฐานแฟมเดี๋ยวมาดูอีกพิมพ์หนึ่งที่จะมีคราบที่ลักษณะจับหนานะครับเมื่อกี้ผมให้ดูเนี่ยคราบเขาน้อยนะครับอันนี้คราบจะจับเยอะละเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นคราบที่จับค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหมฮะเขาก็จะมีคราบอันนี้จะเป็นดินขี้เป็ดนะครับดินขี้เป็ดก็คือจะเป็นลักษณะดินออกเหลืองๆนะครับออกสีน้ำตาลนะครับอ่อนน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนแล้วก็ออกไปทางโซนสีเหลืองเหมือนกับผงขมิ้นนะครับดินขี้เป็ดขอให้นึกสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเขาจะเรียกเป็นดินที่เป็ดเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกเป็นคาบพวกลักษณะคาบช็อกโกแลตคาบโอวัลตินอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนแปลไปนะครับพวกนี้จะเป็นพิมพ์สังกติหูห่างหน้าเล็กหูห่างนะครับอันนี้ฐานคาบก็จะแตกต่างเห็นไหมครับการเกิดคาบตรงนี้นะครับเราต้องวิเคราะห์ทุกองค์เลยนะครับเราจะดูผ่านแต่ละองค์ผ่านไม่ได้นะครับมันจะต้องเอามาขึ้นดูด้วยตาเปล่าขึ้นกล้องนะครับส่งดูธรรมชาติของเขานะครับส่วนเซียนพระนะครับเขาดูพิมพ์ถ้าพิมพ์ไม่ใช่เขาวางแบบนี้ถือว่าการเรียนรู้แบบพลาดนะครับแบบพลาดคือลักษณะแบบพระนะครับพระแท้เนี่ยจะแกล้งใหม่นะครับส่วนพระปลอมเนี่ยแกล้งเก่านะครับแต่เนื้อเขาเนี่ยยังดูใหม่นะครับแต่แกล้งทําให้เก่าแค่นั้นเองส่วนพระแท้นะครับเนื้อเขาดูใหม่นะครับแต่เขามีความเก่าความเก่าก็คือเขามีความแกร่งนะครับแล้วก็มีความมันหนึบนุ่มนะครับมีความใสแล้วก็มีความกังวานนะครับเวลาเราเดาะพระกับกระจกนะครับจะแตกต่างกันนะครับเสียงทดสอบได้ด้วยการฟังเสียงในการเอาพระเนี่ยไปกระทบกับกระจกเหมือนกับการที่เรายกพระลักษณะเอียงนะครับ45องศาแล้วทิ้งลงไปกับกระจกนะครับเราจะไม่เอาพระแบบนี้ทิ้งลงไปลักษณะแบบนี้นะครับโอกาสที่เขาจะแตกหักเนี่ยค่อนข้างจะมีผลนะครับมีผลนะครับอันนี้พระอันนี้จะเห็นไหมขอบเขาก็จะหนานะครับแล้วอันนี้จะไม่มีรอยหลังกระดาษเลยอันนี้ก็จะเป็นหลังเรียบนะครับแต่ก็จะมีเล็กน้อยนะครับทีนี้ถ้าคุณเห็นพระเนื้อแบบนี้นะครับยังไม่เข้าใจคุณใช้กระดาษทรายนะครับลูบตรงขอบคมๆด้านหลังตรงนี้นะครับเพื่อ
ดูผิวเนื้อในของเขานะครับอันนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นนะครับแต่ไม่จําเป็นนะครับว่าคุณจะต้องรูดทุกองค์พอคุณรูดแค่องค์นี้นะครับคุณเอาดูไว้เป็นองค์ครูนะครับพอคุณไปเจอพระที่มีลักษณะเนื้อหาแบบนี้นะครับคุณก็คาดเดาได้เลยนะครับว่าพระองค์นี้เนื้อในจะต้องมีลักษณะขาวใสเหมือนเนื้อเทียนนะครับหรือเหมือนเนื้อขนมเข่งนะครับคุณลงไปดูนะครับเนื้อขนมเข่งวันนี้เขาไหว้เจ้านะครับคุณก็ไปเรียนรู้ได้นะครับขนมเข่งตากแห้งเป็นยังไงนะครับพระสมเด็จที่เหมือนเนื้อขนมเข่งเป็นแบบไหนนะครับคุณเอาขนมเข่งไปตากแห้งสักอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วคุณเอามาส่งดูนะครับแล้วคุณจับเนื้อขนมเข่งนะครับด้วยมือที่ชุ่มเหงื่อนะครับพอโดนเหงื่อแล้วคุณไปจับเนื้อขนมเข่งดูนะครับเขาก็จะรับไอความชื้นของเขาขึ้นมานะครับเขาก็จะมีความใสนะครับเหมือนกันนะครับการเรียนรู้พวกนี้นะครับมันก็ต้องใช้อาศัยทักษะตรงนี้ช่วยนะครับในการทดสอบไม่ใช่เราไปดูพิมพ์อย่างเดียวนะครับแล้วก็แยกเก๊แท้ได้นะครับไอตรงนั้นนะครับโอกาสพลาดเนี่ยของเซียนค่อนข้างสูงตรงนี้เราจะสอนทั้งหมดเลยคือ3จุดนะครับคือ 1. ผิวธรรมชาติความเก่าของเขานะครับเนื้อหามวลสารนะครับมีมวลสารอะไรบ้างนะครับจุดสำคัญนะครับจุดขาวอยู่ในเนื้อขาวง่ายๆนะครับคราบผิวของเขามีตะกันปูนไหมมีฝ้ากุฝ้าปูนฝ้าไอปูนอะไรพวกนี้นะครับที่เกาะเป็นเปลือกผิวของเขานะครับแม้กระทั่งพระที่ผ่านการล้างมาแล้วนะครับจะล้างหนักล้างเบาล้างยังไงก็แล้วแต่เขาจะต้องมีคราบเปลือกผิวติดอยู่นะครับพวกนี้ล้างออกไม่หมด 100% ขนาดใช้น้ำยาวิกซอร์กัดนะครับเขาก็ยังไม่หลุดออกโดยง่ายนะครับถ้าจะให้ออกก็คือต้องใช้กระดาษทรายขัดจริงๆผมใช้กระดาษทรายขัดด้านหลังนะครับยังขัดออกยากนะครับขัดออกยากมากต่อให้คุณไปทำศัลยกรรมหรือทำยังไงนะครับให้มาตบตาคนที่เคยเห็นพระแท้แล้วนะครับค่อนข้างจะยากนะครับเนี่ยธรรมชาติของเขานะครับเห็นไหมฮะมีคราบฝ้ากุเห็นไหมครับเนี่ยพวกเนี้ยล้างแล้วเขาก็เกิดฝ้าอีกล้างแล้วก็เกิดฝ้าทำยังไงให้ฝ้าตรงนี้หายเราต้องเอาไปใช้นะครับไปใช้โดนสัมผัสเหงื่อครับเหงื่อของเรานะครับมันจะมีความเป็นกรดนะครับความเป็นกรดเหมือนกับพวกบิ๊กซอนะครับกรดแต่วิกฟอร์พวกนี้เขาจะมีกฎค่อนข้างจะแรงนะครับแต่เหือของเราจะเป็นกฎลักษณะอ่อนๆ นะครับเป็นกฎที่เหมือนกับค่าพวกเชื้อโรคเชื้ออะไรพวกอะไรพวกนี้นะครับมันก็อยู่ประมาณเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นพระพวกนี้เวลาเราโดนเหงื่อโดนอะไรเนี่ยผิวเขาจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าของเราเป็นกฎอ่อนๆ นะครับเขาจะเปลี่ยนทำให้พระเนี่ยขับผิวขับเนื้อของเขาเนี่ยดูใสดูมันหนึบนุ่มขึ้นมานะครับอันนี้วิธีการศึกษาเบื้องต้นแค่นั้นเองอันนี้จะเป็นพิมพ์เกรดบัวตูมเห็นไหมฮะกินพิมพ์เกรดบัวตูมนี่จะมีด้วยกัน2บล็อกนะครับที่ผมเจอนะครับมันมีบล็อกเล็กกับบล็อกใหญ่นะครับขนาดนี้คือบล็อกใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์อีกพิมพ์หนึ่งของเกรดบัวตูมนะครับสังเกตดูที่พระเกศของเขานะครับจะมีลักษณะเป็นติ่งนะครับเป็นติ่งคล้ายดอกบัวนะครับบอกบัวตูมเห็นไหมฮะเขาจะไม่ชนซุ้มนะครับส่วนอื่นๆเขาจะมีนะครับมีเส้นสังกติมีแข้งซ้อนกันเห็นไหมฮะมีฐานแซมมีเส้นแซมข้างบนนะครับแล้วก็ฐานขวานก็จะเหมือนพิมพ์เจดีย์เห็นไหมฮะฐานล่างเหมือนกันหมดนะครับแตกต่างกันแค่พระเกศแค่นั้นเองนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังเรียบกระดานมีกระดาน1เส้นนะครับมีรอยกดกระดาน1เส้นพระองค์นี้ยังไม่ใช้แค่นั้นเองแค่ผมล้างนะครับล้างแล้วก็ตากแดดผึ่งลมไว้ให้แห้งนะครับแล้วก็เอามาไลฟ์สดให้ทุกคนได้เรียนรู้อันนี้จะเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับเส้นได้ใหญ่เห็นนะมันจะมีเส้นได้ใหญ่ไหลยกนะครับมันมีไหลยกแขนกลมแขนแป้วแขนชิดนะครับแขนโค้งอะไรพวกนี้นะครับแล้วมันจะมีพิมพ์เส้นได้ใหญ่อีกแล้วมีใหญ่ลงไปอีกใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับเห็นไหมโหมันมีตรงนี้ถ้าให้ผมเอามาไล่เรียงเดี๋ยวผมจะจัดชุดนะครับว่ามันจะมีทั้งหมดคีย์บ็อกซ์คีย์พิมพ์นะครับสำหรับพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์นี้สังเกตง่ายๆนะครับแขนเขากับอกนะครับ
ขาจะมีฟาร์มลักษณะฟาร์มยาวนะครับเส้นด้ายที่ผมเปิดให้ทุกคนเข้าไปจะเป็นเส้นด้ายแขนกลมนะครับเอวสั้นนะครับเอวสั้นเอวเขาจะสั้นกว่าองค์นี้นะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์เส้นด้ายใหญ่ซึ่งพิมพ์เนี้ยหายากนะครับหายากแล้วก็เจอน้อยองค์นี้จะเป็นซุ้มชำรุดนิดหนึ่งนะครับด้านหน้าด้านหลังก็การเรียนรู้นะครับดูค่าเปลือกผิวของเขาแค่นั้นเองไม่มีอะไรยากเลยขอให้คุณดูเนื้อเป็นก่อนนะครับคุณดูองค์อื่นยังไงพวกนี้เป็นหมดนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของเขานะครับเกิดจากรอยตัดรอยแผลเกิดจากการชำรุดตรงที่เป็นโพรงอันนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะอธิบายได้ก็คือว่าเนื้อที่เป็นอินทรีย์วัตถุนะครับมันมีการย่อยสลายไปพวกนี้เขาก็จะย่อยสลายไปแล้วเกิดเป็นโพรงเป็นถ้ำเป็นอะไรพวกนี้นะครับคุณก็ต้องส่งเรียนรู้ให้เข้าใจง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยากนะครับขอให้คุณตั้งใจในการเรียนรู้นะครับทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ยากนะครับส่วนพอเป็นแล้วนะครับมันก็จะง่ายอันนี้จะเป็นพิมพ์ปกโพอันนี้เขาจะมีเปลือกผิวค่อนข้างหนาเห็นไหมครับคาบลักษณะเป็นแคนไซส์หรือตัวตะกันปูนนะครับที่มีลักษณะแตกต่างกันเห็นไหมครับผมขยายให้ดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมเขาจะมีธรรมชาติเส้นซุ้มชำรุดเห็นไหมครับเกิดจากการเวลานะครับภาพพวกนี้นะครับค่าแบบนี้ไม่มีใครสามารถทำปลอมได้นะครับต่อให้เทวดาหรือใครที่เป็นเซียนขั้นเทพนะครับลงทำได้นะครับมาแต่พวกนี้ผมไปถามพวกคนที่ทำปลอมพระแล้วนะครับบางคนบอกเข้าใจว่าเอาพระไปฝังในจอมปลวกนะครับถ้าของปลอมเอาไปฝังจอมปลวกพวกนี้นะครับปูนพวกนี้นะครับมันจะระเบิดนะครับแล้วปูนก็ไม่มีผิวไม่มีผิวที่แข็งนะครับเอาไปฝังพวกนี้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าพระสมัยก่อนนะครับเวลาเขาใส่ในสมัยนั้นน้ำไม่ท่วมนะครับน้ำเพิ่งมาท่วมตอนปี2485นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เขาสร้างเนี่ย2411นะครับมันห่างจากน้ำท่วมมาเพราะฉะนั้นผิวเนี่ยเขามีความแข็งละของเขาอยู่แล้วนะครับด้วยอบด้วยความร้อนนะครับเป็นเวลานานเนี่ยผิวเขาก็จะมีความแข็งมีความแข็งของเขาอยู่แล้วทีนี้เขาไปโดนน้ำโดนอะไรพวกนี้นะครับผิวเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแค่เฉพาะตรงเปลือกของเขาแค่นั้นเองนะครับแต่เนื้อในเนี่ยเขาแข็งเขาแข็งแล้วนะครับทีนี้องค์สุดท้ายนะครับก็มาจบที่พิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์เนื้อเหลืองออกเขียวก้านมะลินะครับที่มีลักษณะคาบกุนะครับน้อยนะครับหรือแทบไม่มีเลยนะครับแต่ก็ยังมีฝ้าเห็นไหมมีฝ้าจับขาวๆอยู่บางจุดเท่านั้นเองนะครับตรงหน้าอกเขาก็จะมีคราบของน้ำมันตังอิ้วเนี่ยสีแดงสีน้ำตาลเข้มอยู่นะครับแล้วคุณดูพยายามดูเนื้อนะครับของเขาให้เข้าใจนะครับว่าธรรมชาติของเขาเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยวิธีการเรียนรู้พยายามศึกษานะครับแล้วก็ถ้ายังไม่เข้าใจตรงนี้นะครับใช้กล้องพันเอ็กส่งดูเลยนะครับเพื่อความชัวร์นะครับแล้วคุณจะเห็นผลึกตัวแคมไซต์นะเกาะขึ้นเรียงกันเป็นเม็ดๆนะครับเหมือนเป็นโมเลกุลเลยนะครับเกาะกันเป็นกลุ่มเหมือนกับคุณเคยเห็นไข่ลูกออสไหมครับไข่กบหรือไข่คางคกนะครับเขาจะเกาะกันเป็นแพนะครับแบบนั้นเลยนะครับเขาจะเรียงเวลาขยายด้วยกล้องพันเท่านะครับเราจะเห็นเนี่ยพวกเนี้ยนะครับคุณมองด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณจะเห็นแค่เปลือกผิวของเขานะครับแต่เวลาขยายนะครับเขาจะเรียงกันนะครับเป็นจุดเล็กๆเล็กๆเล็กๆมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่เวลาคุณขยายเนี่ยคุณจะเห็นชัดนะครับวันนี้ก็จะจบแบบง่ายๆสั้นๆนะครับแล้วก็ไม่ยืดเยื้อนะครับองค์แรกเป็นไงครับคุณดูผิวของเขาสวยไหมฮะองค์ที่สองดูคราบของเขาไหมฮะมีความแตกต่างเห็นไหมครับคุณดูนะครับถ้าจะเล่นพระสมเด็จนะครับคุณจะเล่นที่ผิวหรือจะดูที่คาบนะครับใหม่ๆนะครับผมเล่นพระผมชอบคาบนะครับแต่พอผมเล่นไปเล่นมาผมชอบเนื้อนะครับผมชอบเนื้อเพราะว่าเนื้อพวกนี้นะครับพอเราล้างหรือเปิดผิวของเขาเนี่ยเริ่มสวยเขาจะสวยขึ้นมาแบบดูแล้วไม่เบื่อนะครับแล้วก็มีความรู้สึกแบบดูแล้วสบายนะครับสบายตาเขามีอายุความเก่านะครับเนื้อหาของเขามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะ
มีรายละเอียดซับซ้อนมากนะครับอันนี้เราใช้แค่กล้อง 10x ในการตรวจวิเคราะห์นะครับถ้าเราใช้กล้องที่1,000เท่านะครับคุณก็จะเห็นมวลสารอะไรเนี่ยอีกเยอะแยะนะครับสวัสดีครับคุณพิชานะครับทักทายจากเกาหลีตอนนี้มีอะไรก็ศึกษาสอบถามได้นะครับแล้วก็ลองดูนะครับเข้ามาเรียนรู้จริงๆแล้วนะครับ1,000X ยี่ห้อไหนนะครับ1,000X มันมีต้องดูดีๆนะครับที่เขารับรองขายนะครับที่สีเวลาเราดูแล้วสีเขาไม่เพี้ยนนะครับภาพจะคมชัดยิ่งดีนะครับอาศัยซื้อแพงหน่อยประมาณสัก1,500-1,600เนี่ยกำลังโอเคแล้วนะครับถ้าซื้อถูกต่ำกว่า1,000เนี่ยมันจะสีเพี้ยนนะครับเพราะผมซื้อมาลองแล้วสีมันเพี้ยนนะครับก็เลยไม่ได้โปรโมทนะครับถ้าสีไม่เพี้ยนเนี่ยผมก็จะโปรโมทให้ทุกคนเนี่ยเอาไปซื้อนะครับเพราะนี้ต้องเลือกดูนะครับที่เขาขายแล้วเขารับรองนะครับว่าถ้าสีเพี้ยนสีอะไรพวกนี้สามารถเปลี่ยนคืนได้เนี่ยโอเคนะครับเสียตังค์อีกนิดหน่อยไม่เป็นไรได้ของที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเป็นโปรไฟล์เก็บไว้ดูไว้ศึกษาไว้แลกเปลี่ยนนะครับลงเข้าไปกลุ่มของคน1,000X ดูนะครับว่าเขามีขายอยู่ตัวละเท่าไหร่นะครับผมก็ซื้อมาจากกลุ่มของคนพวกนี้แล้วครับแต่ก่อนผมซื้อมาตัว1,500บาทนะครับก็ใช้มาประมาณ3ปีแล้วส่งมั่งไม่ส่งมั่งนะครับส่วนมากผมส่งจนไม่รู้จะส่งอะไรแล้วนะครับเพราะผมเห็นพวกนี้มาหมดแล้วนะครับส่งทั้งเนื้อในที่เขาแตกหักแล้วนะครับเรารู้หมดแล้วทีนี้เราจะง่ายนะครับแล้วเราก็จะมาสอนคนได้แบบอธิบายได้แบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับอธิบายคราบน้ำปูนนะครับการเกิดคราบนะครับการเกิดคราบลักษณะคราบแบบไหนที่ดูง่ายนะครับสวยแล้วคราบแบบไหนที่เป็นคราบที่ดูยากนะครับมันของแท้กับของปลอมมันใกล้เคียงกันนะครับส่วนใหญ่คนที่ดูคราบกุแล้วยังอธิบายหรือบอกไม่ได้เนี่ยเขายังไม่เคยเห็นของแท้นะครับเขายังไม่เคยมาสัมผัสกับของแท้ดูนะครับพระที่ผมเปิดให้ทุกคนเช่าไปองค์ละ1,000กว่าบาทเนี่ยคุณเอาไปทดสอบได้เลยสวดมนต์ตามที่ผมบอกนะครับสวดมนต์ตามที่ผมบอกแค่7วัน7คืนนะครับ7คืนคุณก็จะเจอส่วนพระที่คุณเช่าจากเพจอื่นหรือสมเด็จวัดระฆังอะไรพวกเนี้ยคุณลองเอาไปสวดมนต์ถ้ามันไม่เห็นผลหรือว่าอะไรก็แสดงว่าไม่ใช่สมเด็จโตเฟสนะครับตรงนั้นก็ต้องวางก็ต้องเริ่มศึกษาใหม่แล้วอย่าดันทุรังนะครับอย่าไปดันทุรังยังเชื่อมั่นว่าพระตัวเองแท้หรือไม่ก็เอาไปบอกขายคนอื่นแบบถูกๆอันนั้นก็จะเป็นบาปไปนะครับเป็นบาปเราเล่นพระแท้กันดีฝ่านะครับเล่นแบบสบายใจนะครับส่วนเซียนพระนะครับเดี๋ยวนี้เล่นพระตอนนี้ก็ลำบากนะครับเพราะว่าพระที่ราคาหลักล้านตอนนี้ก็ราคาร่วงนะครับที่ร่วงเนี่ยมันไม่ได้ว่าคนไม่มีเงินซื้อหรอกครับเพราะว่าคนที่ซื้อขายกันเนี่ยเขาก็กลัวนะครับว่าพระพวกนี้นะครับมันไม่ใช่ของแท้คือแท้พระมีใบประกาศนะครับแต่ไม่มีพุทธคุณตรงนี้ยิ่งหนักนะครับทุกคนเช่าพระไปเนี่ยต้องการพุทธคุณ1พระสมเด็จนะครับเช่าไปจะเจออะไรบ้างนะครับ1ประสบการณ์ทั้งโชคลาภนะครับ2เมตตามหานิยมเจ้านายรักนะครับ3แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับอุบัติเหตุนะครับถ้าคุณมีพระสมเด็จติดคอนะครับคุณขับรถไปนะครับไม่มีคำว่าอุบัติเหตุนะครับแม้กระทั่งหลับในผมเคยขับรถหลับในหลายครั้งนะครับแต่ผมรอดตายเพราะพระสมเด็จนะครับฉิวเฉียดทุกครั้งนะครับก็บางทีเราก็ต้องจับมือเอามือจับที่หน้าอกนะครับว่าเราแฝงพระมาหรือเปล่าก่อนออกจากบ้านนะครับก่อนขับรถนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ต้องเราก็ต้องจับออกเพื่อเวลาขับรถเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเราไม่ชนคนอื่นนะครับแต่คนอื่นเนี่ยเขาจะมาชนเราเนี่ยแหละสำคัญนะครับเราขับด้วยความระมัดระวังเนี่ยยิ่งอันตรายนะครับคนนี้ใช้รถใช้ถนนเขาก็ไม่ได้คิดตรงนี้หรอกครับพอมันเกิดเรื่องเกิดอะไรขึ้นมาแล้วนะครับ
มันเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินนะครับบางทีก็บางคนก็จะเสียชีวิตอะไรไปด้วยนะครับก็รักษานะครับรักษาป้องกันตัวเราไว้ดีที่สุดนะครับมีลูกมีหลานก็ให้เขาเช่าติดคอไว้นะครับไม่ต้องไปเสียดายตังค์ผมบอกได้เลยนะครับใครที่คอที่แฝนพระสมเด็จที่ปู่โตสร้างนะครับผมบอกเลยนะครับว่าไม่มีคําว่าตายโหงนะครับถ้าจะตายหรือว่าบาปเคราะห์จริงๆแล้ววันนั้นเขาลืมพระพวกนี้จะเกิดเรื่องนะครับพยายามทําบุญด้วยนะครับพยายามทําบุญคนที่แฝนพระแล้วบางทีลืมนะครับลืมพระพวกนี้ไปก็เจออุบัติเหตุมีนะครับมีลูกผมก็เจอนะครับวันนั้นไปโดนอะไรก็ผมถามว่าแฝนพระเขาก็ไม่ได้แฝนพระไปหน้าแหกกลับมานะครับแต่ถ้าเขาแฝนพระอยู่ที่คอนะครับผมบอกได้เลยนะครับไม่มีนะครับไม่มีเรื่องแน่นอนนะครับโอเควันนี้เราไลค์กันเพียงเท่านี้นะครับใครจะมีคำถามอะไรก็สอบถามเข้ามานะครับวันนี้เราไลค์กันแบบเร็วๆนะครับแล้วก็เป็นรายละเอียดที่ผมอธิบายซ้ำไปแล้วนะครับก็จะเป็นการเอาแค่พระนะครับคนละพิมพ์คนละบล็อกเอามาสอนนะครับให้ทุกคนเนี่ยเริ่มจำพิมพ์แล้วนะครับผมจะเริ่มค่อยๆสอนเป็นสเต็ปนะครับตอนแรกๆเนี่ยผมก็จะสอนเนื้อไปด้วยแต่นี้ผมเริ่มเอาพิมพ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับเห็นไหมพยายามใช้หลักพวกนี้เดี๋ยวมันจะค่อยๆซึมซับไปเองนะครับวันเดียวมันไม่จํานะครับวันเดียวมันไม่จําแต่ดูทุกวันมันจําเพราะว่าอะไรเหมือนกับเราเขาเรียกว่าเหมือนกับเราทําอะไรแบบซ้ําๆเดิมๆนะครับทุกวันนะครับจนเรามีความชํานาญเห็นไหมบางคนโทรศัพท์ก็ยังสามารถทำอย่างอื่นไปได้นะครับมีอะไรพวกนี้มันเขาทำบ่อยๆไงแต่ถ้านานๆทำมันก็จะเก๊ะๆก้างๆนะครับโทรคุยสมาธิบางคนเดี๋ยวนี้เขาจะดูหนังดูทีวีพร้อมกัน2เครื่องเห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้ยุคนี้จะเป็นแบบนี้นะครับทำสองอย่างพร้อมกันนะครับกินข้าวไปดูหนังไปด้วยดู YouTube ไปด้วยเล่นเกมไปด้วยเห็นไหมฮะเดี๋ยวนี้เขาจะมีลักษณะเหมือนแบบชีวิตจะต้องทำอะไรพร้อมกันทั้งสองอย่างนะครับตรงนี้ก็มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับแล้วแต่นะครับก็พยายามศึกษานะครับและสิ่งที่ผมสอนนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่มันจะฝึกตัวเรานะครับให้เก่งนะครับเราเก่งดูเนื้อแล้วนะครับเอาไปพระไปดูเนื้อยังไม่เข้าใจมาถามผมได้นะครับแล้วก็ค่อยๆขยับไปดูที่พิมพ์นะครับอย่าเล่นพระตามเซียนนะครับอย่าเล่นพระตามเซียนโดยที่เราไม่ได้ศึกษาดูให้ดีนะครับว่าเนื้อพระของเขาเก่าหรือไม่เก่าผมกล้าท้านะครับว่าสิ่งที่ผมพูดนะครับสามารถมาพิสูจน์กันได้นะครับผมไม่ได้โจมตีใครนะครับเราเอาความจริงมาเล่นเราเอาความจริงมาศึกษาเอามาเรียนรู้นะครับแท้ก็คือแท้นะครับปลอมก็ต้องยอมรับนะครับว่าพระตัวเองปลอมไม่เก่านะครับอย่าดันทุรังฝืนนะครับอย่าดันทุรังฝืนพระสมเด็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าไม่เชื่อมาสาบานกันได้นะครับพระแท้ไม่แท้พิสูจน์ได้ด้วยวิธีการพวกนี้นะครับแล้วแต่นะครับคุณจะมาโจมตีคุณจะมาอะไรพวกนี้นะครับมาสาบานได้นะครับถ้าพระองค์ผมเอาพระพวกนี้มาปลอมมาหลอกขายว่าเป็นพระแท้นะครับก็ขอให้เวรกรรมพวกนี้นะครับกลับคืนมาหาผมนะครับสิ่งไม่ดีอะไรพวกนี้นะครับขอให้เกิดขึ้นกับผมแต่ถ้าพระองค์ผมแท้นะครับสิ่งที่คนอื่นมาโจมตีนะครับขอให้สิ่งไม่ดีพวกนี้นะครับเกิดขึ้นกับคนคนนั้นนะครับที่เขาโจมตีนะครับแล้ววงการพระเดี๋ยวนี้นะครับคุณสังเกตดูนะครับเวรกรรมมีจริงแล้วนะครับทุกอย่างเนี่ยเขาจะค่อยๆตีกลับนะครับกรรมค่อยๆลงดูนะครับแล้วมันจะเกิดเรื่องอะไรต่อไปคุณคอยติดตามดูนะครับวันนี้เราศึกษาเรียนรู้กันเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ